เรื่องตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปพระราชาทรงเลี้ยงภัตตาหารภิกษุเองสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลแห่งพระนครสาวัตถีประทับยืนอยู่ปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปยังถนนเห็นภิกษุหลายพันรูปกำลังไปทำภัตกิจในเรือนของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขานางสุปวาสาจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนกันพวกราชบุรุษทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพภิกษุ2,000 รูปไปเพื่อประโยชน์แก่ภัตทั้งหลายมีนิตยภัตสลากภัตและคิลานภัตเป็นต้นในเรือนของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีทุกๆวันภิกษุ500 รูปไปเรือนของจุลอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นนิดของนางวิสาขาและนางสัปปวาสาก็เช่นเดียวกันเท้าเธอมีพระประสงค์จะบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปวิหารทรงนิมนต์พระศาสดาพร้อมกับภิกษุ1,000 รูปถวายทานด้วยพระหัตถ์เองสิ้น7 วันในวันที่7ถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พร้อมด้วยภิกษุ500 รูปเป็นนิดเถิดพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่รับภิกษาประจำในที่แห่งเดียวประชาชนเป็นจำนวนมากย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดทรงภิกษุรูปหนึ่งไปประจำเถิดพระศาสดาได้ทรงทำให้เป็นภาระของพระอานนทเถระพระราชาทรงลืมการจัดเลี้ยงภิกษุถึง3 วันพระราชาทรงอังคาสด้วยพระองค์เองเท่านั้นตลอด7 วันในวันที่8ทรงลืมภิกษุหลายรูปจึงพากันหลีกไปแม้ในวันที่9พระราชาก็ทรงลืมภิกษุเป็นอันมากก็พากันหลีกไปถึงในวันที่10พระราชาก็ทรงลืมอีกพวกภิกษุที่เหลือพากันหลีกไปเหลือเพียงพระอานนทเถระองค์เดียวเท่านั้นพระราชาเสด็จไปกราบทูลพระศาสดาพวกราชบุรุษนิมนต์ท่านรูปเดียวเท่านั้นให้นั่งแล้วอังคาสพระราชาเสด็จมาในเวลาที่พวกภิกษุไปแล้วทอดพระเนตรเห็นขาธนียะและโภชนียะตั้งอยู่อย่างนั้นแหละจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมิได้มาหรือพวกราชบุรุษทูลว่าพระอานนทเถระมารูปเดียวเท่านั้นพระเจ้าข้าเท้าเธอทรงพิโรธภิกษุทั้งหลายดำริว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ทำการตัดขาดต่อเราเพียงเท่านี้เป็นแน่เท้าเธอจึงเสด็จไปสำนักพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จัดแจงภิกษาไว้เพื่อภิกษุ500 รูปแต่ท่านพระอานนทเถระมารูปเดียวเท่านั้นภิกษาที่หม่อมฉันจัดแจงแล้วตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองภิกษุ500 รูปไม่ให้ความสำคัญในพระราชวังของหม่อมฉันเลยจักมีเหตุอะไรเนาะตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปพระศาสดา ไม่ตรัสโทษของพวกภิกษุตรัสว่ามหาบพิตรสาวกทั้งหลายของอาตมภาพไม่มีความคุ้นเคยกับพระองค์เพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจักไม่ไปแล้วเมื่อจะทรงประกาศเหตุแห่งการไม่เข้าไปและเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9ภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เป็นไฉนตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เหล่านี้คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่อภิวาทด้วยความพอใจไม่ให้อาสนะด้วยความพอใจซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีอยู่มากก็ให้แต่น้อยเมื่อมีของประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยความเคารพไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวธรรมอยู่เขาก็ไม่ยินดีตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เหล่านี้แหละภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9ภิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปและเมื่อเข้าไปแล้วก็ควรนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เป็นไฉนตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เหล่านี้คือเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้อาสนะด้วยความพอใจไม่ซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้เมื่อของมีมากก็ให้มากเมื่อมีของประณีตก็ให้ของประณีตให้โดยเคารพไม่ให้โดยไม่เคารพเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวธรรมอยู่เขาก็ยินดีตระกูลที่ประกอบด้วยองค์9เหล่านี้แหละภิกษุยังไม่เข้าไปก็ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ควรนั่งใกล้ดังนี้แล้วจึงตรัสว่ามหาบพิตรสาวกของอาตมภาพเมื่อไม่ได้ความคุ้นเคยจากสำนักของพระองค์จึงจักไม่ไปด้วยประการชนี้แหละแท้จริงโบราณกบัณฑิตทั้งหลายแม้เขาบำรุงอยู่ด้วยความเคารพในที่ที่ไม่คุ้นเคยถึงเวทนาแทบปางตายก็ได้ไปสู่ที่ของผู้คุ้นเคยกันเหมือนกันเท้าเธอทูลถามว่าในการไรพระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาสาธกดังต่อไปนี้เกสวชาดกว่าด้วยความคุ้นเคยเป็นรสอันยอดเยี่ยมในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระราชาทรงพระนามว่าเกสวะทรงสละราชสมบัติผนวดเป็นฤาษีบุรุษ500 คนออกบวชตามพระราชานั้นเท้าเธอได้พระนามว่าเกสวดาบสอันหนึ่งนายภูสามาลาของพระองค์ก็ได้ตามบวชเป็นอันเตวาสิกนามว่ากัปปกะเกสวดาบสกับบริษัทอาศัยอยู่ในหิมวันตประเทศ ในฤดูฝนตลอด8 เดือนและมาสู่กรุงพาราณสีเพื่อต้องการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวพระราชาทอดพระเนตรเห็นดาบทนั้นแล้วทรงเลื่อมใสทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอด4 เดือนนิมนต์ให้พักอยู่ในพระราชอุทยานเท้าเธอเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระดาบทนั้นทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้าพวกดาบทพักอยู่ได้เพียง2 ถึง 3 วันเท่านั้นก็รำคาญเสียงอึงคนึงต่างๆจึงกล่าวกับเกสวดาบทผู้เป็นอาจารย์ว่าท่านอาจารย์พวกกระผมรำคาญใจไม่อาจอยู่ที่นี่ได้เกสวดาบทถามว่าพวกเธอจะไปไหนกันไปสู่หิมวันตประเทศท่านอาจารย์ในวันที่พวกเรามาพระราชาทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในที่นี้ของพวกเราตลอด4 เดือนพวกเธอจักไปเสียได้อย่างไรเล่าท่านอาจารย์ไม่ปรึกษาพวกกระผมเสียก่อนที่จะถวายปฏิญญาพวกกระผมไม่อาจอยู่ที่นี่ได้ดังนี้พากันไหว้พระอาจารย์แล้วหลีกไปเกสวดาบทคงอยู่กับอันเตวาสิกชื่อกัปปกะเท่านั้นพระราชาเสด็จมาสู่ที่บำรุงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนเกสวดาบททูลว่ามหาบพิตรพวกดาบทเหล่านั้นบอกว่าพวกกระผมรำคาญใจแล้วไปสู่หิมวันตะประเทศต่อมาไม่นานนักกัปปกะดาบทก็รำคาญแม้ถูกอาจารย์ห้ามก็ไม่อาจทนได้แล้วก็หลีกไปอยู่ในที่ไม่ไกลนักคอยฟังข่าวของอาจารย์ในการต่อมาโรคในท้องของเกสวดาบทก็เกิดขึ้นพระราชารับสั่งให้แพทย์เยียวยาแต่ไม่อาจทำให้โรคสงบได้พระดาบทจึงทูลพระราชาว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงพระประสงค์จะให้โรคของอาตมภาพสงบหรือไม่พระราชาตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญหากว่าข้าพเจ้าสามารถทำได้ก็จะทำเดี๋ยวนี้แหละมหาบพิตรหากว่าพระองค์ทรงปรารถนาความสุขแก่อาตมภาพไซร้โปรดส่งอาตมภาพไปสำนักพวกอันเตวาสิกเถิดพระราชาทรงส่งดาบทนั้นไปพร้อมกับอมาตย์4 คนมีนารทะอมาตย์เป็นหัวหน้ากัปปกะอันเตวาสิกทราบว่าอาจารย์มาก็ทำการต้อนรับอาจารย์ถามว่าพวกที่เหลือไปอยู่ที่ไหนกันกัปปกะดาบทจึงเรียนอาจารย์ถึงที่อยู่ของอันเตวาสิกเหล่านั้นเมื่ออันเตวาสิกเหล่านั้นทราบว่าอาจารย์มาแล้วต่างเข้ามาหาอาจารย์ถวายน้ำร้อนถวายพลาผลแก่อาจารย์โรคของพระดาบทได้สงบโดย2 ถึง 3 วันเท่านั้นนารทะอมาตย์ได้ถามว่าเป็นอย่างไรหนอเกสวดาบทผู้มีโชคของข้าพเจ้าทั้งหลายจึงละพระเจ้าพาราณสีผู้เป็นจอมมนุษย์ซึ่งสามารถให้สำเร็จประสงค์ทุกประการแล้วมายินดีอยู่ในอาสมของกัปปกะดาบทเกสวดาบทตอบว่าดูกระนารทะอมาตย์สิ่งอันน่ารื่นรมใจซึ่งยังประโยชน์ให้สำเร็จมีอยู่หมู่ไม้อันน่ารื่นรมใจมีอยู่ถ้อยคำอันเป็นสุภาษิตของกัปปกะดาบทยังอาตมาให้ยินดีพระคุณเจ้าบริโภคข้าวสาลีสุกปรุงด้วยเนื้อสะอาดไฉนข้าวฟ่างและลูกเดือยอันหารสมิได้ จึงทำให้พระคุณเจ้ายินดีได้เล่าของบริโภคจะดีหรือไม่ดีก็ตามจะน้อยหรือมากก็ตามบุคคลใดคุ้นเคยกันแล้วจะพึงบริโภคณที่ใดการบริโภคณที่นั้นแหละดีเพราะรสทั้งหลายมีความคุ้นเคยกันเป็นยอดเยี่ยมพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกตรัสว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นโมคคัลลานะนารทะอมาตย์ได้เป็นสารีบุตรอันเตวาสิกชื่อกัปปะกะได้เป็นอานนท์เกสวดาบสเป็นเราตถาคตดังนี้แล้วตรัสกับพระเจ้าปเสนทิโกศลว่ามหาบพิตรบัณฑิตในปางก่อนถึงเวทนาปางตายได้ไปสู่ที่คนมีความคุ้นเคยกันแล้วสาวกทั้งหลายของอาตมภาพชะรอยจะไม่ได้ความคุ้นเคยในสำนักของพระองค์เรื่องตระกูลที่ภิกษุควรเข้าไปและไม่ควรเข้าไปจบ